สู่เบรกที่2นะคะมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับเรากันต่อค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการที่ศาลเองนะคะได้มีการวิจัยคดีของคุณโอ๊คผ่านทองแท้นะคะว่ามีการยกฟ้องเกี่ยวกับคดีนี้นะคะในเรื่องของธนาคารนั่นเองนะคะในเรื่องของการปล่อยเงินกู้นั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับความผิดที่บอกว่าไม่ผิดนะคะในส่วนของการฟ้องเงินคดีการปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะนอกจากนี้ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการถือครองที่ดินนะคะของทางด้านของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจสอบกันไปนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของคุณเอเองเนี่ยไม่ใช่จุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันกับทางด้านของพลเอกประวิตรค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่นักการเมืองเองมีการออกมานะคะในส่วนของการที่จะต้องมีการตรวจสอบสำหรับการถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสปก.หรือในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่างๆนะคะเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นการจากทางด้านของคุณประมวลเอ็มปีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในตลอดชั่วโมงนี้ค่ะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอที่หมายเลข SMS 4689012ค่ะใช่แล้วนะคะรวมถึงท่านใดอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่อง People TV ของเราก็ยังคงติดต่อเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะ0865779500นะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับของสำนักคุณกลับบ้านไปเพิ่มเติมด้วยเพียงแค่สั่งซื้อสินค้าให้มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะคะก็ได้รับไปแล้วสำหรับของสำนักคุณรวมถึงหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นอีกเช่นกันที่การสั่งซื้อของคุณจะเป็นการสนับสนุนการทำงานของช่อง People TV ด้วยนะคะสนับสนุนในเรื่องของการทำงานเรื่องการนำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะคะหรือใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลย0865779500นะคะหมายเลขนี้เน้นย้ำกันอีกสักครั้งอย่างคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหมายเลขที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมก็ได้นะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของการพูดคุยก็สามารถพูดคุยกันได้นะอย่างไรก็แล้วแต่ฝากด้วยค่ะสำหรับช่องทางของเราด้วยเช่นกันขยับมาดูกันที่การวินิจฉัยนะคะสำหรับความผิดฐานฟอกเงินในคดีปล่อยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยของทางด้านของคุณโอ๊คผ่านทองแท้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะศาลก็ยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งนึงที่มันรู้สึกคาราคาซังจนผู้สื่อข่าวต้องไปจ่อถามคุณวิษณุเลยก็คือในแง่ของกฎหมายเนี่ยตรงนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและสามารถยื่นอุทธรณ์กันอีกได้หรือไม่มาดูคุณวิษณุชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิจารณาพิพากษายกฟ้องนายผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรชายของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้มีการยกฟ้องถือว่าไม่ผิดฐานฟอกเงินในคดีปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยโดยเรื่องนี้ทางด้านคุณวิษณุบอกว่าอัยการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถ้าว่าเป็นศาลชั้นต้นตัดสินนะคะแต่เมื่อถามว่าจากการตัดสินสามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้หรือไม่คุณวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบแล้วคุณไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะเป็นเรื่องของศาลตัดสินใครจะไปปรองดองกับศาลท่านว่าอย่างนี้นะคะและเมื่อถามว่าสังคมคาดการตอนแรกว่าคุณโอ๊คเนี่ยน่าจะโดนคดีนะแต่ว่ามันทำไมถึงออกมาว่าไม่โดนแบบนี้ได้คุณวิษณุกล่าวว่าก็เล่นไปคาดเดากันเองเนี่ยนะคะคาดถูกคาดผิดก็ไปตามเรื่องตามราวไปโดยไม่เคยมีการฟังพยานไม่เคยดูคำฟ้องไม่เคยดูคำให้การศาลตัดสินว่าอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นค่ะถ้าไม่เห็นด้วยไม่พอใจก็เป็นเรื่องที่จะไปว่ากันต่อไปค่ะก็ถือว่าถ้าถามในแง่มุมของกฎหมายแล้วถ้าเป็นในกรณีของศาลชั้นต้นมีการตัดสินออกมาอัยการสามารถอุทธรณ์ได้นะคะ
ส่วนใครมีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้คาดผิดคาดถูกก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปละกันนะสำหรับประเด็นนี้ก็เรียกได้ว่าเคลียร์ไปในประเด็นของการปล่อยสินเชื่อธนาคารกรุงไทยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าศาลเองก็มีการวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของศาลชั้นต้นนะคะหลังจากนี้แล้วก็อยู่ที่อัยการเองเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการส่งต่อไปด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะว่าเราจะสังเกตได้ว่าอะไรที่ถ้ามันไม่มีความชัดเจนเนี่ยก่อนหน้านี้มีการสัมภาษณ์คุณวิษณุหลายๆเรื่องถ้ายังไม่เกิดขึ้นคุณวิษณุเองก็มักที่จะไม่ค่อยตอบคำถามนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการตัดสินก็ต้องมีการเคารพการตัดสินของศาลด้วยนั่นเองค่ะขยับมาดูค่ะทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะกับกรณีของการถือครองที่ดินนะคะของคุณปารีณาไกลคุบส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการไปตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปสัมภาษณ์ทางด้านของพลเอกประวิตรก็เหมือนพลเอกประวิตรพูดเหมือนจะลอยแพหรือเปล่านะคะบอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนตามกระบวนการผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามอีกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยทางด้านของคุณเอปารีณาเองจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะคะทางด้านของบิ๊กป้อมของเราเองก็ปฏิเสธนะคะโดยยืนยันว่าคุณเอเองไม่ใช่จุดอ่อนค่ะโดยทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะถึงที่ดินของนางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการบุกรุกจริงโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนของรายละเอียดตนเองยังไม่ทราบมากนักจะต้องมีการปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการทำงานไปก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตักเตือนบทบาทและพฤติกรรมของนางสาวปารีณาในขณะนี้หรือไม่เพราะถูกโจมตีค่อนข้างมากในทางของบทบาทของการเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งกับทางด้านของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทางด้านของพลเอกประวิตรเองค่ะท่านก็กล่าวว่าก็เป็นความคิดของเขาจะทำอย่างไรได้ถ้ายืนยันว่าคุณปารีณาไม่ได้มาปรึกษาอะไรกับผมนะคะและเมื่อมีการสอบถามว่าคุณปารีณาจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรกล่าวปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้เป็นจุดอ่อนและเมื่อถามย้ำในทางกลับกันว่าแล้วบทบาทของนางสาวปารีณาเนี่ยเรียกว่าจุดแข็งของพรรคหรือเปล่านะคะพลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้จะอ่อนหรือจะแข็งก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ซึ่งในขณะนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยตอบถามต่อว่ายืนยันได้หรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่ปกป้องที่ดินของนางสาวปารีณาหากพบว่ามีความผิดจริงซึ่งพลเอกประวิตรก็กล่าวยืนยันนะคะว่าถ้าผิดจริงเนี่ยจะไปปกป้องได้อย่างไรก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไงว่าณขณะนี้เนี่ยสังคมกำลังจับจ้องรัฐบาลอยู่เลยโดยส่วนหนึ่งมองว่าคุณปารีณาถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของพรรคพลังประชารัฐที่ไว้ใช้ในการตอบโต้ทางการเมืองพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าเรื่องนี้สื่อคิดกันไปเองทั้งนั้นดังนั้นแล้วก็ต้องตอบตัวเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไม่มีใครจะไปปกป้องใครได้ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่ทางด้านของพลเอกประวิตรท่านบอกนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะไม่สามารถที่จะมีการปกป้องใครได้ถ้าผิดก็ต้องมีการดำเนินการไปตามนั้นด้วยเพราะว่าล่าสุดเองทางด้านของเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเองก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ป่าจริงนะคะทั้งในส่วนของป่าสงวนด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการในส่วนของการสอบสวนไต่สวนแล้วก็ดำเนินไปตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงพฤติกรรมแล้วก็บทบาทของคุณปารีณาเนี่ยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเราได้มีการติดตามแล้วก็อัปเดตกันแทบทุกวันนะคะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุมจากทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มักจะมีการโต้เถียงกันกับทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่ในการประชุมสภาที่ออกมาเหมือนกับพูดว่าทางด้านของคุณชวนหลีกภัยเองเนี่ยมีอคติหรือมีอะไรกับทางด้านคุณปารีณาหรือเปล่าที่แบบว่า
ปิดไมค์ตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ถือว่าก็ต้องทำตามนะคะในส่วนของหน้าที่ของทางด้านประธานสภาก็ต้องดูในส่วนของความเห็นชอบต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะบางทีจะต้องดูด้วยว่าสมควรหรือไม่สมควรที่จะมีการพูดนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันไปถามพลเอกประวิตรว่าอ่ะแล้วแบบนี้แล้วเนี่ยทางด้านของคุณปารีณาเองตอนนี้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการถือครองที่ดินนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของบทบาทหน้าที่ในสภากลายเป็นจุดอ่อนของพรรคไหมพลเอกประวิตรเองบอกว่าไม่ได้เป็นจุดอ่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกแล้วเป็นจุดแข็งไหมนั่นน่ะสิทางด้านของพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าแข็งหรืออ่อนก็ไม่รู้นะนะถือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็หนึ่งสีสันนะคุณผู้ชมคะแต่เรียกได้ว่าสีสันนี้มาค่อนข้างบ่อยหน่อยเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละอย่างผู้ชมวันนี้มีโอกาสไปทำข่าวที่รัฐสภาขึ้นไปอินเสิร์ตห้องประชุมพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่งอยู่หน้าห้องประชุมบอกว่าโอ๊ยน้องวันนี้สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเขาไม่มีอะไรหรอกถ้าจะเอาไฮไลท์นู่นต้องมาตอนสสนู่นถ้าทางด้านตำรวจพูดแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมพอสสเนี่ยเข้าประชุมกันทีไรเมามันทุกทีวันนี้ไม่ใช่คิวของสสเป็นคิวของสวก็จะเงียบๆเรียบร้อยหน่อยนะแต่ละท่านก็อาวุโสทั้งนั้นนะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าสีสันสักเท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่มีคุณปรินานั่นแหละจะมีถึงสีสันขึ้นมาทันทีนะแต่อะไรก็แล้วแต่พลเอกประวิตรก็ยืนยันแหละว่าในเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันนะคะส่วนการตักเตือนต่างๆก็ไม่ได้มีการไปตักเตือนแต่อย่างใดซึ่งพอบอกว่าไม่ได้ตักเตือนแบบนี้ก็เลยมีการคิดกันไปว่าสุดท้ายแล้วโดนลอยแพหรือเปล่าเตือนก็ไม่เตือนทำผิดด้วยทำผิดในเรื่องนี้ผิดในเรื่องของจริยธรรมด้วยแล้วก็ผิดในลักษณะของการบุกรุกของป่าแล้วก็บุกรุกป่าสงวนอีกซึ่งถ้าทำผิดในลักษณะของการบุกรุกแบบนี้จำคุกกันยาวๆเลยนะคุณผู้ชมเป็น10ปีเลยนะคุณผู้ชมคะจำคดีของคุณยายเก็บเห็ดได้หรือเปล่าอันนั้นก็ป่าสงวนเหมือนกันก็ยังคงเป็นเรื่องเป็นราวที่เรียกว่าจำคุกนานเลยแล้วเนี่ยคุณปรินาเองเป็นส.ส.ด้วย อยู่ในขั้นตอนกระบวนการมีบทบาทหน้าที่ทางการเมืองด้วยแล้วทำผิดซะเองแบบนี้น่าจะโดนเยอะเลยทีเดียวแต่เรายังไม่ไปพูดถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินหน้ากันไปแต่วันนี้มีอีกหนึ่งท่านออกมาวิเคราะห์สำหรับกรณีประเด็นของคุณเอ๋ปรินาเนี่ยแหละโดยเป็นทางด้านอดีตส.ส.ชลบุรีพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณประมวลเอ็มเปียก็บอกแล้วค่ะว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยน่าจะมีอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่คุณเอ๋คนเดียวนะคะในกรณีของการไปบุกรุกพื้นที่ป่าในส่วนของการเป็นนายทุนอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟันธงวิเคราะห์มาว่าตัวคุณเอ๋เองเนี่ยน่าจะถูกเทอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าให้มองนะทางด้านของรัฐบาลเองก็ต้องรีบตัดเนื้อร้ายออกก่อนที่จะลามไปสู่วงกว้างมากกว่านี้ค่ะโดยทางด้านของคุณประมวลเอมเปียอดีตส.ส.ชลบุรีพรรคพลังขออภัยพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการถือครองที่ดินสปกและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ใช้ทำฟาร์มเลี้ยงไก่เลขที่109หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของคุณปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ล่าสุดคณะทำงานร่วมกับกรมป่าไม้และสปกใช้หมายศาลเข้ารังวัดพื้นที่ก็พบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนราว46ไร่เศษโดยทราบว่ามีการรังวัดพื้นที่เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือ1เป็นส่วนเขาสน1อยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งหมดเนื้อที่เนี่ยประมาณ691ไร่ส่วนอีกแปลงนึงคือเขาสน2ค่ะเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและตามพรบป่าไม้พ.ศ.2484มีเนื้อที่กินพื้นที่ป่าไปประมาณ46ไร่และเรื่องนี้คงหยุดไม่ได้แล้วล่ะค่ะคงต้องติดคุกพร้อมกับโดนปรับและอาจต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ในที่สุดถือต้องว่าเป็นบทเรียนของส.ส.นักการเมืองว่าอย่าทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายเพราะสุดท้ายแล้วใครก็ปกป้องไม่ได้ต้องยึดหลักกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นแต่เท่าที่ทราบยังมีนักการเมืองอีกหลายพรรคนะคะรวมถึงข้าราชการแล้วก็พ่อค้านายทุนอีกจำนวนมากเลยที่มีกรณีบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าสงวนอุทยานแห่งชาติหรือว่าที่ดินสปกและที่มีมากที่สุดก็คืออ้างไปยังที่ดินบพท.5ซึ่งถือว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบและผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีให้เสมอเหมือนกันถือเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องอย่าลูบหน้าปะจมูกทำแค่ไฟไม่ฝางค่ะซึ่งกรณีของนางสาวปารีณานะคะแล้วก็ทางด้านของนายทวีไกรครุบถือว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองพลาดคิดว่ามาอยู่กับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคพลัง
ประชารัฐและโดดเด่นในหน้าสื่อเป็นองคลักษณ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วจะสามารถปกปิดสิ่งที่ตนเองกระทำผิดกฎหมายได้และไม่เข้าใจเกมการเมืองไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะท้ายที่สุดแล้วเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพวกก็ต้องมีการยึดหลักของกฎหมายนางสาวปารีณาเองก็ต้องโดนเทเพื่อเป็นการตัดเนื้อร้ายออกไปก่อนที่จะมีการลุกลามเข้าตัวรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีพฤติกรรมเดียวกันเพราะจะต้องมีการรีบตัดตอนก่อนที่จะมีการลามถูกตรวจสอบทั้งคณะรัฐบาลซึ่งนางสาวปารีณาก็จะค่อยๆรับผลการกระทำโดยต้องมีการพ้นจากการเป็นส.ส.และขอเตือนว่าถ้ามีการละเว้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมและทีมงานจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปค่ะต้องบอกว่าประเด็นนี้คุณผู้ชมเป็นที่จับจ้องของสังคมจริงๆเพราะว่าเนื้อที่เองก็ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันพื้นที่ป่าเราก็ลดน้อยร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเช่นกันซึ่งการเข้าไปบุกรุกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินหรือว่าไปเก็บของป่าขายเพื่อเลี้ยงดูตัวเองตรงนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ตรงนี้เป็นส.ส.ด้วยมีเนื้อที่เยอะแยะมากมายบัญชีทรัพย์สินบัญชีหนี้สินที่มีการแสดงก็โอ้โหร่ำรวยนะตัวคุณเอเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมขนาดคุณยายเก็บเห็ดนะคุณผู้ชมยังโดนเลยแล้วตรงนี้ยิ่งกว่าตั้งหลายเท่าจะไม่โดนเรียกได้ว่ามันก็น่าจะขัดหูขัดตาประชาชนไปซะเยอะเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เองก็เลยมีการคิดไปได้ว่าหรือคุณเอกล้าทำแบบนี้ได้กล้าที่จะออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดหรือเปล่าคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่อยู่พรรคที่เรียกได้ว่าเป็นแกนนำรัฐบาลมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลายๆท่านที่น่าจะช่วยเหลือได้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝั่งของบิ๊กป้อมเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าตรงนี้ไม่ได้มีการช่วยเหลือแต่อย่างใดก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมสังเกตจริงๆช่วงนี้ข่าวคราวของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยโดนนะก่อนหน้านี้ท่านนายกโดนเละเลยนะถูกต้องนะคะตอนนี้อาจจะไม่ว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะมาโดนคนอื่นๆเนี่ยแหละค่ะอย่างทางด้านของคุณปารีณาเองแต่ถ้าเกิดกระทำผิดจริงๆก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแหละไม่ควรที่จะมีการเว้นเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นในส่วนของหน้าที่ที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยและที่สำคัญคุณปารีณาเองอยู่ในคณะกรรมการในการตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็มาโดนในเรื่องของการกระทำความผิดซะเองเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมีการติดตามกันต่อเพราะว่ามีทั้งในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของการปฏิรูปที่ดินทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกไปเกือบ700ไร่691ไร่แล้วก็ส่วนแปลงอีก1แปลงก็คือที่เขาสวน2ด้วยที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ตามพรบป่าไม้พ.ศ.2484ด้วยอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะถูกดำเนินคดีที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะนั่นน่ะสิไอ้691ไร่เนี่ยยังไงก็ว่ากันอีกทีแต่ไอ้46ไร่ที่กินเนื้อที่ป่าสงวนไปตรงเนี้ยน่าจะไม่น่าจะรอดนะคุณผู้ชมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลปล่อยรอดไปได้รับรองว่ารัฐบาลเองเนี่ยแหละโดนแน่แน่ประชาชนเองแล้วก็หลายท่านที่กำลังจับจ้องในเรื่องนี้เองไม่น่าจะปล่อยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณประมวลเองประกาศออกมาแล้วไม่ปล่อยแน่นอนแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีการตัดเนื้อร้ายไปจริงๆหรือเทคุณเอไปจริงๆคุณเอเขาจะไม่น้อยใจใช่ไหมทางด้านประธานชวนปิดไมค์ยังน้อยอกน้อยใจเลยนะก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้แล้วนะคะถ้าเกิดกระทำผิดจริงๆนะเพราะว่าทางด้านของพลเอกประวิตรเองท่านก็คงบอกว่าไม่สามารถจะช่วยอะไรได้แล้วล่ะนะก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่คุณเอกคนเดียวนะคะก็ยังมีคนอื่นๆที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะใช่แล้วนะน่าจะมีอีกหลายท่านแหละค่อยๆตรวจสอบกันไปนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าตรวจสอบก็ไม่ควรปล่อยเรื่องไหนให้เงียบไปเช่นเดียวกันเรื่องนี้เดินหน้าก็เดินหน้าต่อไปเรื่องที่ต้องตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบไปเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องทำงานกันแบบ
รัดกุมด้วยแล้วก็เร่งรีบนิดนึงนะคะเพราะบางทีมันอาจจะช้าไปเงียบไปก็ทำให้ประชาชนเองเกิดความสงสัยแต่อันนี้ต้องมีการชื่นชมกับทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้ด้วยเช่นเดียวกันที่พอมีเรื่องปุ๊บก็มีการเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่นั่นด้วยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไปชี้จุดไปบอกอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองค่ะขยับมาดูค่ะในเรื่องของปัญหาหรือการเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าล่าสุดเองทางด้านของนายแพทย์วรงค์เองเนี่ยได้มีการลาออกนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะเหมือนเป็นการให้กำลังใจเพื่อนนี่แหละก็คือทางด้านของหมอวรงค์เองได้บอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในส่วนของการทำงานตามที่ใจเนี่ยได้มีการตั้งไว้นั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ข้อความส่วนตัวนะคะโดยบอกว่าเป็นหัวข้อคือให้กำลังใจเพื่อนค่ะโดยมีการระบุว่าพรรคการเมืองเปรียบเสมือนบ้านถ้ามีนักการเมืองดีๆที่ตั้งใจทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอยู่ในพรรคไหนมากๆพรรคนั้นก็จะเป็นพรรคที่ดีของบ้านเมืองหมอวรงค์มีการเข้ามาทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อพ.ศ. 2548แม้จะไม่ค่อยสนิทสนมกันมากนักแต่ก็สัมผัสได้ถึงความมีอุดมการณ์เดียวกันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจดีต่อชาติบ้านเมืองสัมผัสได้ถึงความตั้งใจดีต่อพรรคและต่อประชาชนหมอวรงค์เป็นคนมุ่งมั่นพูดน้อยแต่ทำงานเยอะหมอวรงค์จึงเป็นนักการเมืองที่มีส่วนทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ดีมากขึ้นซึ่งคุณพีรพันธ์เองนะคะบอกว่าผมเองเนี่ยเห็นท่านตรวจสอบเรื่องจำนำข้าวตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเมื่อได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นได้ว่าทางด้านของหมอวรงค์เองเป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและอยากทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เพราะอยากดังท่านเหนื่อยท่านลำบากทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เคยที่จะมีการปิดปากบ่นท่านหยุดท่านเลิกเมื่อใดก็ได้แต่ท่านทำจนจบจนคนโกงชาติติดคุกพักได้หน้าได้ตาทุกคนชื่นชมไปหมดว่าท่านเป็นฮีโร่ของเป็นคนของพักเป็นคนมีฝีมือและมีผลงานของพรรคโดยคุณพีรพันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านตัดสินใจลงสมัครแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่เพราะอยากใหญ่หรืออยากเป็นหัวหน้านะแต่ว่าเพราะรักแล้วก็อยากฟื้นฟูพรรคเมื่อไม่ได้รับเลือกก็คงยังคงอยู่กับพรรคต่อค่ะแต่บทบาทที่เคยได้รับมอบหมายงานหลายอย่างก็ค่อยๆหายไปเช่นเดียวกับตัวผมเองเนี่ยแหละที่อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็เพราะว่ารักแล้วก็อยากปรับปรุงฟื้นฟูพรรคเช่นกันท่านก็มีการให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ตัวคุณพีรพันธ์เนี่ยฟื้นฟูพรรคให้ได้เพราะเราเห็นว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องฟื้นฟูพรรคอย่างจริงจังซึ่งตัวคุณพีรพันธ์เชื่อว่าวันนี้ท่านตัดสินใจเดินออกไปด้วยหัวใจที่ปวดร้าวด้วยเหตุผลที่สำคัญเกินกว่าคำว่ารักหรือว่าไม่รักพรรคแต่ที่สำคัญเกินกว่าความปวดร้าวของหัวใจท่านท่านเดินออกไปเพื่อทำงานต่อไม่ใช่เพื่อเป็นศัตรูกับพรรคไหนหรือกับใครโดยส่วนตัวแล้วยังเชื่อมั่นอุดมการณ์และความคิดที่ดีต่อชาติบ้านเมืองของหมอวรงค์ว่าท่านยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแม้มุมมองของคนในพรรคและสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งที่มีต่อท่านจะเปลี่ยนไปอย่ามองว่าท่านหลายคนเนี่ยจากไปเพราะว่าไม่รักหรือว่าเพราะเป็นคนไม่ดีไปแล้วทุกคนมีความคิดมีความรู้สึกและมีหัวใจจะดีกว่าหรือว่าไม่ถ้าช่วยกันคิดหาเหตุผลว่าทำไมในระยะเวลาสั้นๆนักการเมืองดีๆของพรรคหลายคนจึงอยู่ต่อไม่ได้ต้องจากไปถึงแม้ว่าใจยังรักและเป็นห่วงพรรคอยู่ปัญหานี้แก้ไม่ได้ถ้าไม่เริ่มหันกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราเองหรือไม่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพีรพันธ์ยังคงยืนยันว่าขอให้กำลังใจไปยังหมอวรงค์เพื่อนของผมเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการณ์ไม่ว่าท่านจะอยู่กับผมหรืออยู่กับพรรคการเมืองไหนแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมพรรคเดียวกันตลอดไปก็คือพรรคประเทศไทยและพรรคดีต่อพระเจ้าอยู่หัวสถาบันและชาติบ้านเมืองต้องมาก่อนซึ่งก็ขอให้หมอวรงค์ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจและขอแสดงความดีใจกับพรรคร่วมพลังประชาชาติไทยที่ได้นักการเมืองที่ดีคนหนึ่งของประเทศไปร่วมงานมาช่วยกันพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความสุข
ความสงบและความเจริญก้าวหน้าด้วยกันนะครับค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการโพสต์ข้อความส่วนตัวนะคะเป็นการให้กำลังใจค่ะกับทางด้านของหมอวรงเองนะคะที่มีการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็เหมือนจะไปอยู่กับพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะที่จะมีการทำงานแล้วก็ต้องรอติดตามในส่วนของผลงานการทำงานของหมอวรงกันต่อไปนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าตั้งแต่ทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการลาออกไปนะคะก็มีทั้งในส่วนของหมอวรงเองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทในส่วนของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การลงสมัครในส่วนของการเป็นหัวหน้าพรรคด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกแต่ก็ยังคงมีการทำงานอยู่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์แต่หลังๆมานี้นะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับการมีรอยร้าวที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีการประชุมมตินะคะก็อาจที่จะมีการสวนทางกันบ้างนะคะซึ่งส.ส.บางคนเองก็อาจที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากพรรคที่มีการประชุมกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อความคิดมันเปลี่ยนไปอุดมการณ์ที่ต่างกันก็เลยเหมือนกับว่าก็ต้องแยกออกมานะคะในส่วนของการทำงานกันต่อไปแต่ทางด้านของคุณพีรพันธ์เองก็ยืนยันว่าทางด้านของหมอวรงเองก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานนะคะแล้วก็ขออวยพรด้วยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจในส่วนของการทำงานต่อไปด้วยนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็พยายามไปเจาะไมค์ถามไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินทร์เองท่านก็บอกว่าไม่ได้มีรอยร้าวอะไรในพรรคในพรรคก็เรียกได้ว่าเป็นแบบนี้แหละประชาธิปไตยในพรรคมีคนคิดเห็นด้วยบ้างเห็นต่างกันบ้างภายในพรรคกันเองก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้นับว่าเป็นรอยร้าวอะไรแต่คุณพีรพันธ์กลับพูดอีกมุมมองนึงโดยคำพูดของคุณพีรพันธ์ประโยคนี้คุณผู้ชมคะเหตุผลว่าทำไมในระยะเวลาสั้นๆนักการเมืองดีๆของพรรคหลายคนถึงอยู่ต่อไม่ได้ต้องจากไปแม้ใจยังรักและเป็นห่วงพรรคพอประโยคนี้ผุดขึ้นมาก็รู้สึกว่าอ้าวที่คุณจุรินทร์บอกว่าไม่ได้มีความเบาะแว้งอะไรกันก็เป็นประชาธิปไตยสรุปแล้วเนี่ยเอ๊ะอย่างไรกันแน่คนนึงมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกคนนึงน้อยใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันก็วิเคราะห์กันเอาละกันคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจับตามองตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์ค่อยๆทยอยหายออกไปทีละคนทีละคนในขณะที่บางพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยเองก็มีเหมือนกันมันเกิดอะไรในช่วงของเกมการเมืองเกมนี้กันแน่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาก็ไม่เห็นมีข่าวคราวออกมาถี่ๆติดๆกันขนาดนี้ถึงจะมีบ้างก็นานๆทีแล้วก็มีสักคนหนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวพักนั่นออกเดี๋ยวคนนี้จากพักนั่นออกย้ายไปย้ายมากันวุ่นวายไปหมดเลยนะถูกต้องแล้วนะคะกลายเป็นเกมการเมืองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะจะยังคงมีเสถียรภาพในเรื่องของการทำงานอยู่หรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่ประเด็นที่ต้องจับตามองในช่วงนี้ก็คือในส่วนของการที่จะมีการเลือกประธานกมธ.ปปช.ด้วยนะคะที่จะมีการศึกษาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยก็เหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งปมที่จะมีความขัดแย้งหรือเรียกง่ายๆว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยหรือไม่อย่างไรกับระหว่างในส่วนของพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันสำหรับประธานกรรมาธิการค่ะจะเป็นใครแล้วก็ต้องจับตามองอีกดีๆว่าหลังจากที่ประธานกรรมาธิการคลอดออกมาแล้วจะมีใครลาออกจากพรรคไหนกันอีกหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ลาออกกันเก่งเหลือเกินคุณผู้ชมไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจหน่อยฉันลาออกละเรื่อยมาตั้งแต่กรณีคุณเต้ก่อนหน้านั้นแล้วก็เรื่อยมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจับตามองกันต่อวันพรุ่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเลือกตั้งซ่อมก็ต้องจับตามองเหมือนกันนะคะสำหรับเขต7ขอนแก่นคุณผู้ชมหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำตัดสินให้ทางด้านของคุณณวัฒน์ต้อเจริญสุขมีการพ้นออกจากตำแหน่งไปเรียกได้ว่าก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันแหละล่าสุดกกต.ประกาศมาแล้วล่ะค่ะว่าวันเลือกตั้งซ่อมจะตรงกับวันที่22ธันวาคมนี้ค่ะโดยทางด้านของกกต.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าตามข่าวที่สำนักงานกกต.เผยแพร่เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562แจ้งข้อมูลการดำเนินการก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นในเขตที่7แทนนายณวัฒน์ต่อเจริญสุขอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยตำแหน่งที่ว่างเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและการสรรหา
าผู้สมัครรับเรื่องตั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งนั้นสำนักงานกกต.ขอแจ้งค่ะว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นในเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างลงวันที่24พฤศจิกายน2562แล้วโดยวันนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่นเขต7แทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้1กำหนดให้รับสมัครเลือกตั้งนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่28พฤศจิกายนจนถึงวันจันทร์ที่2ธันวาคม2562เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการณสถานที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่7ได้มีการกำหนด2กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2562ในเวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นค่ะในส่วนของเอกสารข่าวจากสำนักงานกกต.นะคะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนได้มีการชี้แจงค่ะถึงในส่วนของการกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เขต7จังหวัดขอนแก่นแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของความเป็นส.ส.ของนายณวัฒน์ต่อเจริญสุขสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6โดยให้ถือเอาวันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยคือวันที่13พฤศจิกายนเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงและจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันค่ะซึ่งขณะนี้ก็เคาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ22ธันวาคม2562ซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์หวังว่าในวันเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะอย่างนครปฐมมีปัญหาไปถึงแม้ว่าจะเป็นตรงกับวันหยุดด้วยแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไปอีกเนี่ยนะคะแต่ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะคะถ้าจะโดนก็อาจจะโดนว่าใกล้คริสต์มาสเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีใครเดินทางไปหยุดยาวหรือไม่แต่เชื่อว่าในเขต7ขอนแก่นน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะเพราะขอนแก่นเองเขาก็ออกสิทธิ์อย่างกันหนาแน่นนะสำหรับการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าขอนแก่นเองก็เป็นจังหวัดที่สนใจการเมืองเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงการเมืองค่อนข้างเข้มข้นด้วยเดี๋ยวมาจับตามองกันว่าณวันเลือกตั้งซ่อมเนี่ยสุดท้ายแล้วใครจะยังคงครองใจสำหรับประชาชนในส่วนของเขต7ขอนแก่นอยู่บ้างนะคะใครอยู่ในพื้นที่ก็8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ22ธันวาคมเคลียร์คิวให้ว่างกันสักนิดนึงออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมกันด้วยแล้วกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงท้ายแล้วนะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกัญชามาทิ้งท้ายไว้กับช่วงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะกับคอลัมน์ค่ะที่มีชื่อว่าตอกย้ำกัญชาเสรีกระท่อมทางการแพทย์เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอกย้ำกัญชาเสรีกระท่อมทางการแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดาเปิดให้นำกัญชาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้ทางด้านการแพทย์และนันทนาการด้วยซึ่งในความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะเสรีแต่ก็ยังต้องมีการจัดโซนิ่งเพื่อกำหนดพื้นที่ในการเสพเหมือนโรงฝิ่นในบ้านเราของสมัยก่อนประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งในต่างประเทศมีองค์กรกลางในการกำกับดูแลการใช้กัญชาตามที่องค์กรสหประชาชาติกำหนดดังนั้นประเทศไทยเราก็ควรจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกำกับดูแลซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้มีการรับทราบแล้วและจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเรื่องมุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ผ่านกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติภายหลังจากที่มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2562แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พุทธศักราช2522เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืชกระท่อมนำไปทำการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้นั้นเป็นเรื่องที่สังคมไทยรับรู้รับทราบมาตั้งแต่ปี2561ว่าจะมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาทางการแพทย์คือประเทศไทยเรามีความพร้อมด้านการปลูกกัญชาอยู่แล้วเพียงแต่องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีข้อกำหนดเรื่ององค์กรกลางในการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์ย้ำว่าในกรณีที่มีการเพาะปลูกกัญชาหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดตั้งองค์กรกลางหรือหน่วยงานกัญชาแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลเขตพื้นที่ที่ดินที่จะปลูกกัญชาและจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาตซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วคือประเทศไทยมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่สปป.ลาวก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพราะยังไม่มีความพร้อมด้านการควบคุมดูแลแต่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้นทีนี้พอกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันที่19กุมภาพันธ์2562กฎหมายได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยแต่ในความเป็นจริงไม่มีกัญชาในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วยนี่คือประเด็นปัญหาของประเทศไทยเราไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆไม่มีระบบการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคต้องไปหากัญชามาจากแหล่งที่ไม่อาจเปิดเผยได้ทำให้เกิดความสับสนแยกไม่ออกระหว่างพวกธุรกิจที่ถูกหรือผิดกฎหมายพวกที่เสพเพื่อนันทนาการสนุกสนานหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เข้าใจง่ายๆก็คือแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือพวกแอบแฝงเป็นผู้ป่วยปัญหาต่อมามีว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการปราบปรามก็ทำได้ไม่ค่อยถนัดนักเพราะเป็นเรื่องของจริยธรรมมนุษยธรรมและยากที่จะแยกแยะออกได้ว่าใครเป็นใครดังนั้นหากจะเปิดให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรีทางการแพทย์และให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจด้วยเราจะต้องมีระบบกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพโดยทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้จริงและต้องแยกแยะผู้ป่วยกับผู้ที่แอบแฝงเป็นผู้ป่วยให้ได้เมื่อถึงจุดนั้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะสามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จโดยหลักแล้วผู้เสพกัญชาคือผู้ป่วยมองว่าประเด็นสำคัญมาตรการในการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นมีอยู่4ประการ1ในระยะต้นองค์กรกลางต้องแยกหน่วยงานเฉพาะจัดสรรกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ2. ส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาในชุมชนเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ 3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบครบวงจร 4. ให้กัญชาเป็นวาระแห่งชาติซึ่งข้อนี้สำคัญที่สุดเราต้องให้ความรู้กับทุกภาคส่วนข้อมูลกฎหมายและมาตรการในการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ควรรู้ได้แก่ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้างวิธีใช้ข้อบ่งใช้เมื่อใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วจะมีผลกระทบต่อการรักษาหรือไม่อย่างไรต่อเนื่องไปถึงคำถามที่ว่าเราจะทำให้กัญชากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่นั้นข้อนี้เห็นว่าทำได้แต่ต้องเป็นการผลิตในระดับที่ใหญ่ขึ้นผลิตในปริมาณที่มากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดการใช้แรงงานและทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาถูกลงแบ่งการปลูกกัญชาออกเป็นการปลูกเพื่อใช้ในการรักษาตนเองและการปลูกเพื่อรักษาผู้อื่นถือว่ามีความสำคัญมากในการที่ประชาชนคนไทยได้ใช้สิทธิ์ของตนในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของตนข้อสำคัญอีกประการหนึ่งประชาชนมีสิทธิ์ที่จะใช้กัญชาในรูปแบบที่คุ้นเคยเมื่อเคี้ยวใบกัญชาแล้วหายปวดเมื่อยก็สามารถเคี้ยวได้
หรืออาการปวดเข่าปวดข้อเป็นโรครูมาตอยก็สามารถที่จะนำน้ำมันกัญชาใช้เองได้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญรัฐเปิดโอกาสให้ดูแลรักษาตนเองได้ก็ประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขไปด้วยพุ่งเป้าไปที่คำว่าเสรีตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือคณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางและการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติดเราไม่ได้หมายถึงการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการหรือใช้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่หมายถึงการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เราอาจแบ่งออกได้เป็นหลายระดับด้วยกันระดับแรกคือความเสรีในการปลูกกัญชาในระดับครอบครัวเพื่อใช้รักษาได้ระดับที่2ความเสรีในการปลูกหรือสกัดกัญชาใช้ในระดับชุมชนเช่นการปลูกในสถานีอนามัยระดับที่3เราจะทำอย่างไรให้มีการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีโดยถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562ได้กำหนดให้มีการออกใบอนุญาตให้ผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งกัญชาได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรเพราะจากการคำนวณโรงพยาบาลต้องใช้กัญชาเดือนละไม่ต่ำกว่า 50-60 ตันกัญชาทางการแพทย์ต้องใช้ให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทประกันควรจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับในต่างประเทศแพทย์ควรเริ่มศึกษาวิธีการใช้กัญชาอย่างถูกต้องให้เป็นวิจารณญาณของแพทย์แต่ละท่านในการวินิจฉัยว่าสมควรมีการใช้กัญชาในผู้ป่วยรายนั้นหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดชนิดของโรคข้อสำคัญคือสิทธิบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคหากคุ้มครองถึงการใช้กัญชาประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องปลูกกัญชาเองไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแต่สามารถมาพบแพทย์ได้เลยกัญชาเสรีเพื่อผู้ป่วยคือเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์